วันนี้ผมได้มีโอกาสเข้ามาที่ร้านครับพอดีว่าเป็นวันที่วัตถุดิบของทางซีคิดเองได้เข้ามานะครับหนึ่งอาทิตย์ผมนำเข้าของมาประมาณ3วันนะครับเดี๋ยวจะได้ดูว่าของที่อยู่ในกล่องนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับจากแหล่งที่มาตรงไหนบ้างของเราใช้เกรดประมูลเท่านั้นนะครับไม่ใช่เกรดท้องตลาดทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นของเราค่อนข้างจะสดใหม่ครับสำหรับลูกค้าที่จะมาทานของสดวันนี้ของเราเข้ามีวันอังคารพฤหัสแล้วก็เย็นวันศุกร์นะครับแล้วถึงวันเสาร์ด้วยนะครับอาทิตย์นึงประมาณ 3-4 รอบนะครับแล้วแต่จำนวนการสั่งของลูกค้านะครับเข้ามาซื้อในร้านดูของครับมาดูของแรกกันดีกว่านี่มีอะไรบ้างโอเคทำการแท็กกิ้งนะครับจากทางญี่ปุ่นของแรกก่อนเชียวจากฮอกไกโดนะครับดูไซส์นะครับดูไซส์นะครับนี่มาแบบเป็นๆ นะครับเขาเรียกว่าทาระครับดูไซส์ใหญ่ wow. นี่ครับนี่ยังมีชีสอยู่เลยนะครับ Yahoo! แต่ละตัวค่อนข้างสวยเลยครับแข็งแรงมากครับไม่อ้าไม่อะไรเลยนะครับวิธีการของเชฟวัตถุดิบคือทุกปีผมจะไปเลือกวัตถุดิบจากแหล่งที่มาเองนะครับเพื่อได้คุณภาพคือเราจะแยกประเภทการแพ็กกิ้งมานะครับมันไม่ใช่อันนี้ซือบงไงครับเป็นซือบงไงธรรมชาติโอ้โหตัวนี้ใหญ่มากดูครับสดๆเลยด้วยน่าทานมากๆครับโอ้โหนี่แข็งแรงมากดูไซส์มันว้าวเขาเรียกว่าหอยสังครับซือบงไงนี่จะทำเป็นเมนูซาชิมิได้ก็ได้ครับเครื่องในเขาเอาไปย่างบนกระดองของเขานะครับตัวหอยเนี่ยทำเป็นซาชิมิรสชาติเท็กเจอร์มันจะกรอบๆหวานๆนะครับนี่เข้ามากี่ตัวเนี่ยสองตัวนะครับนำไปดูต่อไปครับนี่คือซือบงไงนะครับซือบงไงเนี่ยเขาจะมีความหวานของซาชิมิโอ้โหหอยนางรมครับเป็นยี่ห้อคาจิครับอันนี้จากฮอกไกโดนะครับจากเมืองคุชิโร่ครับอยู่ภาคตะวันออกของฝั่งฮอกไกโดมันเป็นที่ราบนะครับเพราะฉะนั้นอากาศมันค่อนข้างเย็นพอเย็นเนี่ยทำให้หอยที่เมืองนั้นเนี่ยขึ้นชื่อมากนะครับเป็นหอยสดจากฮอกไกโดจะทานเป็นซาชิมิหรือว่าย่างทานกับน้ำพรสื่อเปรี้ยวก็อร่อยดีครับว้าวหอยตำลมนะครับเดี๋ยวผมไปดูเลือกเองเลยนี่คืออะไรว้าวโอ้ยังมีแพ็กกิ้งอีกชั้นนึงโอ้ยอันนี้เป็นโฮทารุอิกะนะครับแบบนึ่งมาแล้วนะครับจากจังหวัดโตยามะครับใหญ่ๆข้างในเขาเรียกปลาหมึกหิ่งห้อยข้างในจะมีไข่เต็มท้องไปหมดเลยนะครับโอ้โหนี่ย่างโอเคอันนี้เป็นซีซันอลนะครับเป็นฤดูกาลก็จะหมดแล้วนี่คือตัวใหญ่เต็มตัวแล้วนะครับอันนี้เป็นมิราแมะนะครับที่คนเขาเรียกว่าปลาตาเดียวนะครับจริงๆมันมี2ตานะแต่มันอยู่ข้างเดียวกันนะครับตัวนี้1โลกว่าจากเอฮิเมะนะครับนะครับนี่ปลาธรรมชาตินะครับมันไม่ใช่ปลาฟาร์มนะโอเคดูแต่เขาว่ายน้ำพวกนี้เขาจะบินได้เลยนะทำไมผิวน้ำนี่โฮโบทำเมนูอะไรใช่ไหมครับตัวนี้สไลด์บางนะครับอร่อยมากครับเพราะเนื้อเขาจะขาวใสนะครับทานกับน้ำคอนสื่อเปรี้ยวๆนะครับตัวนี้เป็นปลาที่แนะนำทีนึงลูกค้าสั่งจองมาก็เยอะเลยนะครับบางอาทิตย์นี่ไม่พอขายเลยทีเดียวนะครับอ
ของดีเมืองชิบะนะครับคาโมซึนะครับเป็นปลาน้ำดอกไม้นะครับตัวนี้จะย่างก็อร่อยนะครับจะทำเป็นซูชิด้วยซาชิมิหนังเขาเนี่ยย่างนิดนึงเพื่อให้ความหอมนะครับจะทานกับซอสวาซาบิได้หมดเลยครับทำได้หลากหลายเมนูนะครับคาโมซึนี่ช่วงฤดูกาลดูความสดของเขานะครับปลาตายมันยังใสๆอยู่เลยนะครับ